ทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดรูปนี้ก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับพอเลิกกับแฟนคนที่4ก็เลยมามีแฟนเป็นทอมคนที่5เป็นรุ่นน้องมีทอม5ทอม5สุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายแล้วอันนี้เด็กกว่าเด็กค่ะเด็กครบแป๊บเดียวเดี๋ยวเขามีคนอื่นใช่ค่ะมีคนอื่นแล้วเราก็ไปโดนรุ่นน้องหลอกให้เซ็นชื่อออกรถให้เขาจนหนี้สินต้องมาตกอยู่ที่เราคนเดียวจนเราต้องมาทำร้านเหล้าที่ศรีราชาเนี่ยก็ได้มาเจอแฟนคนที่6มีผู้ชายมาจีบและแล้วหลังนั้นแฟนของ6ได้เป็นผู้ชายค่ะมีน้องที่แบบรู้จักกันที่จันนี่แหละค่ะก็สนิทกันมาขอให้ไปออกรถให้หน่อยแป๊บเดียวไม่นานหรอกไม่เกิน3เดือนหมดก็ไว้ใจอะค่ะก็ไปออกให้เป็นชื่อเราไม่มีคนค้ำไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะโดนไม่เท่าไหร่อันนั้นก็คือไม่ได้ส่งซับงวดเลยค่ะรถอะไรมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์มอเตอร์ไซค์ค่ะมอเตอร์ไซค์อ๋อซื้อรถโดยใช้ชื่อคุณแนทเป็นคนซื้อแล้วก็ทำธุรกรรมกับไฟแนนซ์ว่าคุณแนทก็เป็นคนผ่อนแต่เขาเอารถไปใช้โดยที่เขาก็ไม่ผ่อนเลยเขาก็มาตามเอากับเราอะสิก็เราเป็นเจ้าของไงชื่อเราเต็มๆเลยใช่ค่ะหนูก็เลยไม่อยากอยู่ที่จันไม่อยากเจอใครต่อใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแบบรู้สึกดาวอะค่ะตอนแรกจะกลับบ้านที่ลำปางก็มามีพี่ที่อยู่ชลบุรีอะค่ะเขาบอกไปไหนมาทำงานก่อนไหมมาอยู่ด้วยกันก่อนไหมที่ชลบุรีหางานทำที่นี่ก่อนไหมหนูก็อ่ะดรอปลงที่ชลบุรีมาทำงานกลางคืนก่อนร้านเหล้าไปก่อนงานร้านเหล้ามันก็แบบหาเงินง่ายอะค่ะพี่เพราะมันต้องใช้ต้องจ่ายอะไรต่างๆก็ทำตรงนั้นก่อนเดือนกว่าค่ะแล้วก็มาเจอแฟนผู้ชายอันนี้เป็นแฟนผู้ชายคนแรกเลยปะคะเอ้ยมันต่างกันไหมมันก็ต่างค่ะตรงที่แบบพอหนูมาอยู่ตรงนั้นหนูไม่มีใครอ่ะไม่มีใครที่จะแบบซัพพอร์ตรถหนูก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีกลายเป็นเขาที่มารับมาส่งมาอะไรมาดูแลมาดูแลใช่ก็ได้ใจไปอะค่ะประทับใจเลยประทับใจเลยประทับใจประทับใจค่ะแต่ว่าก็ดันเป็นผู้ชายเจ้าชู้อีกก็คนในร้านเล่ามันก็อ๋อเขาเจอแต่ในร้านเล่าที่ทำงานเขามีตำแหน่งในร้านไหมฮะหรือว่าเป็นคนเที่ยวธรรมดาเป็นคนเที่ยวที่ไปประจำลูกค้าประจำประจำแต่ซัดพนักงานนักร้องอะไรหมดเลยหรอประมาณนั้นนะคะหรอคนเที่ยวอ่ะกุ้ยเหมือนป๋องตอนหนุ่มๆเลยเนาะผมไม่เคยซัดลูกน้องซัดลูกค้าในร้านแล้วแม่ครัวพม่าแม่ครัวพม่านั่น2คนท้องคนนึงแล้วไม่ท้องคนนึงไปอันนี้เด็กรับรถอีกอ่ะเดี๋ยวเราได้4คนโอ้ยคุณส่งอะไรมาเนี่ยเรื่องที่พูดมาเรื่องไม่จริงเลยจริงทั้งนั้นและเลิกไหมกับแฟนคนนี้คบกันอยู่อย่างนั้นอยู่3ปีค่ะเพิ่งมาเลิกเมื่อปลายปีที่ผ่านมาอ๋อเพิ่งเลิกไปเองตอนนี้โสดไหมคะโสดค่ะโสดโสดเอออ้าวโสดอีกแล้วโอ้ยน้องเอ้ยน้องเอ้ยเรื่องทิชชู่นี่เพิ่งมาตอนสุดท้ายนี่เหรอใช่ค่ะเขาหาเรื่องเราอ่ะใช่ไหมมันก็ใช่อ่ะค่ะเขาแบบทำตัวให้เหนือกว่าหนูทุกอย่างคือข่มเราข่มเราข่มค่ะเพราะเราอยู่ในทิชชู่เป็นไงเรื่องเป็นไงเขาเอาโน้ตบุ๊กวางบนถังขยะที่แบบเป็นเหยียบฝาเปิดปิดเอาวางแล้วก็ดูหนังอยู่ตรงนั้นแล้วหนูก็เข้าห้องน้ำตัวก็เปียกแล้วก็จะทิ้งทิชชู่อ่ะวางอยู่อะไรอย่างเงี้ยจับโน้ตบุ๊กก็ไม่ได้ไม่อยากไปแบบอะไรขยะเขาก็ดูหนังอยู่นี่ใช่ก็เลยชิงลงชิงเลยทิ้งในชักโครกจะกดไปไม่เอาโน้ตบุ๊กไปวางบนโต๊ะหรือวางบนอะไรอย่างอื่นประมาณนั้นเป็นแฟนมากี่ปีเนี่ยสามปีสามปีโอ้โหเรื่องแค่นี้นะจริงในระหว่างที่คบมันก็มีอะไรแบบผสมมาเรื่อยๆวันนี้อายุเท่าไหร่ครับ29อีก3เดือนก็30แล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่คะตอนนี้เป็นผู้ช่วยครูที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพหรือที่ไหนครับที่ชลบุรีค่ะชลบุรีไม่มีลูกใช่ไหมฮะไม่มีค่ะแล้วได้รายได้เป็นไงลูกเป็นรายเดือนค่ะระดับพนักงาน 10,080 ค่ะใช้พอไหมครับแต่ละเดือนตอนนี้หนูคนเดียวค่ะมันก็แทบไม่ค่อยพออยู่แล้วแล้วหนูเป็นหนี้เพราะอะไรอ่ะเป็นหนี้ตรงนี้ก็เรื่องของรถคันนี้ค่ะมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกหลอกเนี่ยแหละมีเท่าไหร่ครับจดหมายทวงหนี้ล่าสุดเมื่อมีนาปีที่แล้วก็อยู่ที่ 79,000 ค่ะ 79,000 โอ้โหมอเตอร์ไซค์ใหญ่อ่ะค่าติดตามนะคะมอเตอร์ไซค์มันไม่น่าจะเยอะแต่มันไม่ได้ส่งเลยไงหรือว่าเป็นดอกแล้วดอกมันทบไปอะไรอย่างเงี้ย 79,000 คิดเลยผ่าน2ไม่ผ่าน
3นะครับเลือก1ใน2มาที่คิดว่าให้เราผ่านพี่ป๋องแล้วกันค่ะพี่ป๋องครับไม่ผ่าน3ข้อแรกคือคุณแจ้งวัฒนกครับคนที่2คือจริงเนี่ยวรัตผ่าน2คนแรกคือเจ้าๆเหลือพี่ป๋องกับพี่นุครับตอนนี้เหลือ2คนนะฮะพี่ป๋องกับพี่นุกับเธอคนนี้ผู้ซึ่งเป็นโสดไม่มีใครอยู่ข้างเคียงมีแค่เหนียงที่อยู่ข้างคอครับผมเปลี่ยนเป็นพี่ป๋องหรือพี่นุดีจ๊ะเอาเลือกเร็วๆถ้าไม่เลือกเราจะกลับอโยธยาแล้วนะกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับคุณผู้ชมครับ อะไรครับเนี่ย ทีเด็ดลูกหนี้ช่วงที่2สนับสนุนโดยแป้งเย็นเภสัชเอาเลือกเร็วๆถ้าไม่เลือกเราจะกลับอโยธยาแล้วนะเป็นคนอโยธยาหรือเราเนี่ยเป็นคนอโยธยาและเจ้าล่ะเป็นคนที่ไหนข้าเป็นคนทุกที่ข้าว่าเจ้าน่ะน่าจะอยู่เมืองลพบุรีเพราะอะไรหรือท่านเตียกเตียกเตียกวันนี้ข้าไม่ได้มาแค่ตัวเดียวข้ามีพวกมาด้วยใครน่ะจ๊ะนอนกับกุ้งไปซะเลยกลับไปให้หมดเลยเจ้าถือดีอย่างไรที่จะมาไล่ข้ากับกุ้งละโวลงจ้าถ้าไม่หยุดข้าจะสั่งจันเจ้าตัดหัวเจ้าถ้าท่านมีจันเจ้าฝั่งข้าก็มีมาหั่นเช่นกันไปไปไปกลับที่เจ้าไปข้าจะให้ลูกพี่ต้องกลับไปเจ้านั่นแหละที่ต้องกลับไปอะข้ากลับก็ได้เดี๋ยวท่านไม่อย่าอย่าไปยอมสิอย่าไปยอมสู้เขาหมาหั่นอะไรหมาตรงนี้กูเป็นอะไรเนี่ยกูงูเหรอเนี่ยเดี๋ยวหมาหั่นเดี๋ยวสรุปเจ้าจะกลับกรุงไปหรือเปล่าอโยธยาท่านต้องกลับไปอโยธยานะบัดนี้ไม่กลับถ้าพวกเจ้าไม่กลับเราจะตีข้าจะตีเต็มที่กันอ
ครับอะไรครับเนี่ยอยากจะบอกตรงนี้นะหน้ากล้องอยู่ไหนเนี่ยตรงนี้พอใจไหมทำงานดุดขุนเขาเงินเบาเท่าขนนกอะไรให้เป็นยังไงเอาหน่อยเอาหน่อยอ่ะคุณสู้กับเขาเดี๋ยวดูครับต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับโทษจริงเราก็จะมีจริงๆใช่ครับนะฮะผมเชิญประจำที่ค่ะเอ้าอนุบาลเจอละกูละไปเร็วโอ้ยเดี๋ยวกลัวจันทีบีกอ่ะไม่มีทีบกลัวจันทีบีกอ่ะเออไม่มีแล้วทีแค่ทีเดียวพอจันบอกทีเดียวพอจันไม่ทีบแล้วนะใช่เอาพวกเจ้ากลับไปได้แล้วลูกดีเรายืนเป็นตะคิวแล้วกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับไปพบกันใหม่ครับลำปางยังมีรถม้าแต่หัวใจแนทเววายังไม่มีใครครับเฮ้ยเฮ้ยถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310ที่เด็ดลูกหนี้ช่วงที่3สนับสนุนโดยยาดมตราถ้วยทองชื่นชมความขยันในตัวคุณเอาพวกเจ้ากลับไปได้แล้วลูกหนี้เรายืนเป็นตะคริวแล้วไหนที่ท่านมาแล้วพูดมือไม้มือไม้ของข้าให้เราอยู่ไหนที่ท่านมาแล้วข้าจะขอให้ท่านถามแขกรับเชิญว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอีกสักครั้งเกิดได้ไหมได้เลยท่านลูกดีจะเปลี่ยนจากพี่ป๋องเป็นพี่นุหรือไม่จ๊ะใส่หน้าแปลว่าเปลี่ยนใช่ไหมสูงไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนนะโอเคตกลงไม่เปลี่ยนนะจ๊ะไม่เปลี่ยนจ้ะใจนะจ๊ะจริงๆนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะเลิฟอยู่จ้ะเลิฟอยู่จ้ะสรุปคือช่วงนี้เนี่ยเขาจะเอาอะไรมาก็ได้อย่างนี้เหรอก็แล้วแล้วแต่เลยพี่ผ้าเขายังเอาพี่มาได้เลยเดินเอาทำไมอยู่ฝั่งนี้แล้วฮาเลยอะไรเนี่ยทำไมอยู่ฝั่งเส้นนี้แล้วฮาคือถ้าอยู่ฝั่งขวาได้เดี๋ยวเราทำความโอนที่เขาใหญ่เลยความโอนที่เขาใหญ่แล้วนะหน้าที่เขาใหญ่แล้วนะแต่ผ้าน่าจะตระหนักกว่านิดนึงเพราะมีเราก็เลยมีเขาเชิญคุณเป๊ะดำเนินรายการต่อได้ครับรายการสนุกใช่คนเป็นพี่ป๋องเราเข้ารอบนะครับอีกหนึ่งคนที่ผ่านเกมเข้ามา
พร้อมสับพร้อมสับมาฟังเหตุผลกันนะคะพี่ป๋องเพราะอะไรถึงให้ผ่านคะน้องนัทเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตเปลืองมากใช้ชีวิตเปลืองมากๆเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้นั่งฟังมานะโอ้แฟนเยอะมากเฉพาะแฟนที่เป็นทอมบินดี้เนี่ย5คนแล้วก็มามีแฟนเป็นผู้ชายแต่น้อยเนี่ยผมโอเคผมก็เข้าใจนะว่านี่ที่มาจากการแบบไปซื้อเรื่องรถอะไรเงี้ยจัดท่านเนี่ยจะไม่โอเคก็ได้อะไรเงี้ยผมมองว่าก็อย่างน้อยเราก็ยังไม่ได้มีลูกส่วนกับผู้ชายคนนี้ก็เลิกไปแล้วถ้าว่าตอนนี้โสดแล้วก็เลยคิดว่าเอานะก็ให้กำลังใจก็แล้วกันอย่างน้อยคือจากนี้ไปเนี่ยพยายามตั้งหลักให้ดีตั้งหลักให้ดีกับชีวิตนะครับเพราะว่าอายุเราแค่ตอนนี้29-30เองมันยังหนทางยาวไกลเลยลองตั้งหลักดีๆการจะเริ่มต้นกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยควรจะต้องคิดและพิจารณาไต่ตรองมากกว่านี้ให้รอบครอบกว่านี้ส่วนงานที่ทำตอนนี้ทำงานที่ดีก็แล้วกันในการเป็นผู้ช่วยครูนะครับเงินเดือนอาจจะไม่เยอะแต่น้อยคือก็พยายามทำไปทำเก็บทำออมหรือว่าถ้าเหลือเอามาใช้นู่นใช้นี่บ้างก็จะเป็นเรื่องที่ดีอย่างก็สู้ๆอาจจะช่วยแล้วกันครับคนที่ให้ผ่านพี่เช้าค่ะสำหรับน้องแนทแล้วนะครับผมมันเหมือนกับความรักวัยรุ่นทั่วไปเลยที่มันเป็นวัยที่ต้องการจะมีความรักอะมันก็จะลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆพี่ไม่ได้หมายเรื่องที่น้องแนทมีแฟนทอมมา5คนนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันก็มีประสบการณ์ที่เราได้ใช้ชีวิตคู่กับเขาแล้วก็ได้เรียนรู้ทำให้เราเนี่ยได้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นด้วยว่าสิ่งไหนที่ควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำยังโชคดีที่ไม่หลงผิดไปเรื่องในยาเสพติดหรือว่าไปในทางที่มันไม่ดีตอนนี้ก็คือให้คอนเซนเทรตในเรื่องของอาชีพก่อนในเรื่องของเงินก่อนเพราะบอกว่าเงินมาแล้วเดี๋ยวความรักมันจะตามมาเองทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีเป็นผู้ช่วยครูดูแลเด็กๆด้วยความเมตตาปราณีฉะนั้นแล้วก็อย่าเพิ่งมีแฟนทำงานไปเรื่อยๆลำปางยังมีรถม้าแต่หัวใจแนทเววายังไม่มีใครครับเฮ้ยความคิดเห็นนะคะฝั่งคนที่ให้ไม่ผ่านบ้างขอเริ่มจากพี่จิ๊กก่อนเลยค่ะคนเราเนี่ยจะรักกันจะชอบกันจะรักใครจะผู้หญิงผู้หญิงรักผู้หญิงผู้ชายผู้ชายรักผู้ชายมันเป็นเรื่องของจิตใจของแต่ละคนเราไม่สามารถจะห้ามได้เราจะไม่พูดถึงคุณแนทในเรื่องนี้แต่พี่กำลังจะพูดถึงว่าทำไมคุณถึงทำกับแม่คุณแบบนี้คุณหลอกแม่คุณเรื่องเอาที่ไปจำนองหรือจะไปอะไรก็แล้วแต่เพื่อเอาเงินก้อนหนึ่งมาเสวยสุขตัวเองแต่เห็นแม่มาว่าแม่เนี่ยเครียดไปเลยคนแก่ที่มีที่แล้วก็ได้แบบนี้มาบอกแม่ว่าจะต้องรวย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 แม่ก็เชื่อลูกก็ไปทำตามนี้อันนี้มันก็บาปชีวิตคุณก็เห็นไหมอยู่กับใครก็ไม่ประสบความสำเร็จสักคนหนึ่งเพราะอะไรเพราะคุณทำกับแม่คุณไว้คุณเลยถูกเด็กที่รุ่นน้องเป็นทอมหลอกไปเลยเห็นไหมพี่คิดแค่นี้เองไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยและหนี้ของคุณก็ไม่ใช่หนี้ที่ดูแลตัวเองไปเรียนหนังสือหรือเอาไปใช้เรื่องสุขภาพอะไรต่างๆนานามันผิดหมดน่ะมาคิดแล้วว่าไม่สมควรที่จะให้จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่สวยนะคะแต่เลือกเดินเส้นทางที่ผู้หญิงไม่น่าจะทำคบคนนี้ก็หลอกว่าคนนี้จะพึ่งได้คบใครหวังพึ่งอย่างเดียวเลยอ่ะไม่พึ่งตัวเองเลยสักอย่างนึงวันนี้จะ30แล้วต้องจบความคิดนั้นแล้วก็ต้องตั้งหลักดีๆเริ่มดีๆชีวิตนั้นก็ให้มันปล่อยหลุดลอยไปกับมีปีเก่าๆเลิกได้แล้วนะคะเลิกความคิดนี้ได้แล้วโตแล้วแล้วเป็นสาวแล้วสวยด้วยค่ะขอบคุณค่ะคนต่อไปพี่แก้มค่ะพี่มิติดเรื่องความรักที่ไม่ได้มาสนใจเรื่องเพศแล้วอ่ะพี่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็เปิดกว้างแล้วว่ามันไม่ใช่ว่าต้องผู้หญิงอยู่กับผู้ชายพี่ว่าอยู่กับใครแล้วสบายใจอยู่กับใครแล้วมีความสุขมันไม่ต้องเลือกเพศแล้วว่าต้องเป็นยังไงเพราะนั้นพี่ก็ไม่ได้สนใจว่าคุณแนทจะคบใครหรืออะไรยังไงเรื่องที่สองพี่เห็นใจเรื่องของที่หนูอ่ะไปโดนหลอกเรื่องแชร์ลูกโซ่แต่ว่าเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณคาดไม่ถึงรออยู่ครับถ้างั้นพี่ปราบนาเขาบอกกล้าหรือเปล่ากล้าหรือเปล่านี่ธรรมดาฮอร์โมนก็ขึ้นฮอร์โมนก็ขึ้นฮอร์โมนขึ้นด้วยฮอร์โมนฮอร์โมนฮอร์โมนขึ้นด้วย